สปอยด่วนวันพีชในตอนที่1022ต่อสู้เพื่อกัปตันเพื่อก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการก้าวไปเป็นราชาโจรสลัดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนวันพีชในตอนที่1022นะครับมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยวันนี้ตื่นสายนะครับก็เลยมาช้าหน่อยนะครับสำหรับสปอยด่วนตอนนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามาก่อนตัวเต็มนานเลยนะแล้วก็เด็ดดวงด้วยนะครับใครเป็น FC ซันจิกับโซโลบอกเลยแหละครับว่าฟินสุดๆแน่นอนโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มตอนมานะครับหลังจากที่พวกเราทราบถึงความพ่ายแพ้ของเหล่า6ล่องนภานะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศนะครับทั่วเกาะโอนิงะชิมะเลยแหละครับว่า6ล่องนภานั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วก็น่าจะทําให้ฝั่งไคโดนั้นเสียขวัญหน้าดูเลยแหละครับเพราะว่า6ล่องนภาเนี่ยมันเป็นระดับแบบว่าผู้นํานะครับหรือว่าระดับแม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดเลยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนผันไปหมดแล้วและในตอนนี้นะครับเหลือเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่เกาะโอนิงะชิมะนั้นจะลอยไปนะครับเหนือนครหลวงบุกผาหรือเหนือประเทศวาโนะและในตอนนี้นะครับก็มีการอัปเดตคู่ต่อสู้ต่างๆมากมายเลยนะครับโดยจะเป็นคู่แรกเนาะคู่ไรโซปะทะกับฟุคุโรคุจูนะครับซึ่งจริงคู่นี้เนี่ยมันก็มีแววจะต่อสู้กันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหรือคู่ต่อไปคู่นี้น่าสนใจนะครับคิวเลอร์ปะทะนะครับกับฮอกกินซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการบอกไปเปรย์ไว้แล้วแหละว่า2คนนี้จะต้องสู้กันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในตอนนี้เนี่ยฮอกกินนั้นก็ยังเป็นฝ่ายของไคโดอยู่โดยฮอกกินนั้นนะครับได้ทําการเชื่อมตนเองนะครับกับคิดเอาไว้จึงทําให้ในตอนนี้นะครับหากฮอกกินบาดเจ็บนะครับทางด้านของคิดนั้นก็จะบาดเจ็บด้วยเช่นกันหรือฮอกกินถูกฆ่านะครับก็จะถูกฆ่าด้วยเช่นกันจึงทำให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของคิวเลอร์นั้นก็ยากลำบากสุดๆเลยแหละครับเพราะว่าหากทำอะไรนะครับประมาทไปแล้วก็นะครับกัปตันของตัวเองอย่างคิดนั้นก็ต้องตายหรือบาดเจ็บหนักไปด้วยเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่พี่เทพซันจิของเรานะครับปีกคู่ของเราในตอนนี้นั้นนะครับกำลังยันการต่อสู้นะครับปะทะคิงกับควีนอยู่โดยตอนนี้นะครับเขาได้แต่บอกเลยครับว่าเขานั้นเนี่ยจะต้องต่อสู้กับ2คนนี้พร้อมกันเนี่ยมันยากชะมัดยากเลยแต่เขานั้นจะต้องสกัดกั้นไว้ให้ได้ส่วนอีกคู่นึงนะครับก็เป็นเนโกะมามูชินั้นนะครับทำการโจมตีเข้าใส่เปโรสเปโร่นะครับจากที่ก่อนหน้านี้เปโรสเปโร่นั้นนะครับแอบยิงนะครับธนูใส่ซันจินะในโกมามูชินั้นนะครับจึงเข้ามาขวางเอาไว้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เปโรสเปโร่นั้นนะครับก็มีคู่ในการต่อสู้นะครับกับในโกมามูชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมาโก้นะครับบุคคลสูญหายไปก่อนหน้านี้ก็กลับมาแล้วนะครับโดยมาโก้นั้นพยายามนะครับป้องกันการโจมตีของคิงนะครับที่โจมตีเข้าใส่โซโลนะครับแล้วก็มาโก้บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเผ่าพันธุ์เนี่ยที่สามารถหรือว่าควบคุมไฟได้มานานแล้วนะครับที่อาศัยอยู่บนเลดไลน์ซึ่งก็น่าจะหมายถึงคิงนั่นแหละครับเนื่องจากว่าพันธุ์ของคิงนั้นนะครับก็ตรงเป๊ะกับตรงนั้นเลยและในตอนนี้เราจะทราบแล้วครับว่าโซโลนั้นนะครับฟิตปึงปังเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ยาผีบอกนะครับจากเผ่ามิงมานะครับจึงสามารถฟื้นตัวในการต่อสู้ได้และจะเป็นการจบตอนไปอย่างเท่เลยนะครับโซโลกับซันจินั้นร่วมมือกันในการต่อสู้นะครับกับมือขวาแล้วก็มือซ้ายของไคโดด้วยเช่นกันกับคิงแล้วก็ควีนด้วยทั้ง2คนนั้นนะครับโจมตีเข้าใส่คิงกับควีนพร้อมกันนะครับซึ่งจะเป็นหน้าคู่ใหญ่ๆเลยและในตอนนี้เราจะเห็นเลยครับโซโลนั้นได้มีการสนทนากับซันจิด้วยโดยโซโลก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าเราชนะศึกนี้ได้แล้วก็ส่วนซันจินั้นก็เลยพูดขานกลับมาเลยแหละครับว่าเออเราก็เข้าใกล้แล้วสินะแล้วก็จะเป็นคําพูดของทั้ง2คนพร้อมกันเลยแหละครับวันที่ลูฟี่นั้นจะกลายเป็นเจ้าแห่งราชาโจรสลัดกันแล้วแล้วก็เป็นการจบไปนะครับแบบโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ฟินแฟนคลับวันพีชสุดๆเลยนะครับกับคําพูดของทั้ง2คนนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นสปอยของวันพีชในตอนที่1022นะครับแต่ว่าตัวเต็มหลักๆเนี่ยจะมา22สิงหานะครับอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนหลุดมาก่อนนะครับสักพักหนึ่งเลยแหละเป็นแบบ1อาทิตย์ถึงเกือบ2อาทิตย์เลยได้ซ้ำนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับสปอยตัวนี้เรียกได้ว่านะครับเป็น1สปอยเนาะที่ทางด้านของซันจิกับโซโลนั้นจะร่วมมือสักครั้งหนึ่งเพื่อต่อกรนะครับกับทางด้านนะครับกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดเพื่อในการสานฝันนะครับให้กัปตันของตนเองอย่างลูฟี่นั้นได้ก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนนอนและเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีสปอยด่วนมาเมื่อใดแล้วเราก็เรานะครับก็จะมาอ่านความคิดเห็นนะครับของ FC หรือว่าจะเรียก FC หรือเปล่าเอาว่าคนที่คอมเมนต์ในช่องของผมแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับในแต่ละคลิปของช่องของผมเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าว่ามีความคิดเห็นไหนน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณซามูลูลูในฝั่งพระเอกฝีมือลูฟี่น่าจะเป็นคนเดียวที่จะพอสู้กับไคโดได้สูสีได้คาคิมาครบและเหลือแค่ใช้ให้คล่องหมดง่ายเป็น
ันหน่อยฮาคิของลูฟี่ก็ถูกต้องแล้วนะครับในเหล่าบรรดาแก๊ง4คนนี้นะครับถามว่าใครมีโอกาสโค่นล้มไคโดได้มากที่สุดก็ต้องเป็นลูฟี่อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้ลูฟี่ก็คือแบบสู้แป๊บเดียวนะครับก็หมดแล้วฮาคิและหมดแล้วพลังนะครับส่วนนี้ต้องแก้ไขแบบสุดๆเลยแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าถ้ามีองค์ประกอบ4คนนี้ในการช่วยเหลือลูฟี่นะครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปโมโนสุเกะเอ้ยมาโกยามาโตแล้วก็ลูฟี่4คนนี้ร่วมมือกันนะครับจะกลายเป็นโค้ชทีมนะครับในการปราบไคโดได้แน่นอนคือตอนนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์คมากกว่าฉายเดียวแล้วแหละครับหากต้องการนะครับจะกอบกู้ประเทศวาโนจริงๆมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณปริญญาเนตรชุ่มอย่าไปอวยโมโมมันมากเลยถึงมันจะมีอาคิสังเกตหรือสั่งช้างได้แต่มันไม่ได้ฝึกหาอะไรเลยถ้าอยู่ดีๆมันเก่งขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าโมโมนั้นจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่พูดไปแหละครับว่าเมื่อมีการปูบทมาสักขนาดนี้มันก็น่าสนใจสุดๆเลยแหละครับว่าโมโนสุเกะนั้นเนี่ยจะมีบทบาทนะครับหรือความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างน้อยอาจจะสู้ไม่เก่งอาจจะมีบางส่วนนะครับด้วยพลังผลปีศาจของตนเองหรือความสามารถนะครับหรือความรู้บางอย่างนะครับในการช่วยเหลือได้แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าจะเป็นการช่วยเหลือนะฮะในรูปแบบไหนมากกว่าไคโดมันก็เก่งเกินโดยส่วนตัวชอบนะหากไคโดแบบว่าต้องเก่งแบบนี้นะครับมันจะแบบว่าสมศักดิ์ศรีหน่อยในการเป็นจักรพรรดิไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูฟี่มาใช้เดียวนะครับแล้วก็มาสู้มาโค่นล้มได้ไปเลยแบบง่ายๆนะครับแบบนี้เนี่ยมันคงความขังไว้ของคนระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยจักรพรรดิก็คือจุดสูงสุดอยู่แล้วในฝั่งโจรสลัดหากลูฟี่ล้มไปได้ง่ายๆนะครับเท่ากับว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับคำว่าเป็นราชาโจรสลัดมากเกินไปหน่อยนะครับคือแบบอยากให้มันยากหน่อยในการจะก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลัดนะครับถือว่าบทเนี่ยอาจารย์โอดาปูมาดีเลยเกี่ยวกับบอสใหญ่นะครับอย่างไคโดกับความโหดร้ายนะครับความแข็งแกร่งนะครับของไคโดในตอนนี้แล้วก็มาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณโอเค 1,000 OP เก่งจังรู้ด้วยว่าจบช่วงไหนในคลิปที่ผมบอกว่าภาคมาโนจบช่วงไหนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าการดำเนินเนื้อเรื่องภาควาโนนั้นนะครับเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับเหมือนคาบุกิโดยจะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันใช่ไหมแหละครับง่ายๆนี่ตอนนี้อยู่องค์3นะครับเท่ากับว่าเหลือแค่องค์4องค์5เท่านั้นในการที่จะจบมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับที่จะคาดเดาแหละครับว่ามันใกล้จบแล้วนะสำหรับวันพีชนะครับภาควาโนเหลืออีกเพียงแค่2องค์เท่านั้นก็คือองค์4เนี่ยแน่นอนนะครับลูฟี่จะต้องเผด็จศึกกับไคโดและองค์สุดท้ายนั้นนะครับก็คือเป็นการบทสรุปนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองแรกของพวกลูฟี่ในการที่แบบชัยชนะนะครับแล้วก็มีลูกเรือคนใหม่นะครับอย่างกินเบมานะครับหากดูคลิปแบบนั้นแบบเต็มๆเนี่ยจะเข้าใจได้ผมอธิบายทั้งหมดเลยมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณเหนือเกมเมอร์ทีวีส่วนตัวอยากให้จบอ่ะมันเกินไปลูฟี่แพ้ไปถึง2ครั้งแล้วถ้ามีครั้งที่3มันน่าเบื่อมากๆคือจริงๆอ่ะลูฟี่แพ้3ครั้งแล้วนะครับไอเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งถามว่าเบื่อมั้ยค่ะจะแพ้อีกเบื่อแน่นอนนะครับมันควรชนะได้แล้วผมว่ามันไม่ควรเพิ่มไปแล้ว4หรือ5เท่านี้นะครับเพียงพอแล้วนะครับกับคำว่าพ่ายแพ้ของลูฟี่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์ด่วนแล้วก็ความคิดเห็นนะครับของคนในช่องของเรานะครับเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะไปคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจะพยายามสุ่มมานะครับในการมาอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนซึ่งแน่นอนนะครับแต่ละคอมเมนต์เนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความถามของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมนะครับก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ